การถอนรายวิชาการถอนรายวิชาจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาขอถอนรายวิชาจะต้องถอนภายใน2สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนผลการถอนรายวิชาจะไม่บันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา 2. นักศึกษาขอถอนรายวิชาหลังจาก2สัปดาห์แรกแต่ยังไม่เกินสัปดาห์ที่12ของภาคการศึกษาปกติหรือหลังสัปดาห์แรกแต่ไม่เกิน5สัปดาห์ของภาคการศึกษาฤดูร้อนโดยผลการถอนรายวิชาจะบันทึกค่าระดับคะแนน W ในใบแสดงผลการศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนถอนรายวิชา 1. กดเมนูลงทะเบียนเรียนเพื่อขยายเมนูย่อย 2. กดเมนูลดถอนรายวิชาระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียนลดถอนรายวิชา 4. กดปุ่มเลือกรายวิชาเพื่อลดถอนระบบจะแสดงหน้าต่างรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ 5. เลือกรายวิชาที่จะทำการลดถอนแล้วกดปุ่มตกลงระบบจะแสดงหน้าต่างดังรูป 6. ให้นักศึกษาติ๊กเลือกรายวิชาแล้วกดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลการลดถอนรายวิชาระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนที่ทำการบันทึกไว้ก่อนหน้าสถานะที่เป็นกำลังจัดทำถือว่ายังดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์หากนักศึกษาต้องการแก้ไขให้นักศึกษากดปุ่มแก้ไขให้นักศึกษากดปุ่มยืนยันการลดถอนโดยก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนให้ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนเรียนหลายวิชาให้กดปุ่มยืนยันระบบจะถามว่ายืนยันการลงทะเบียนหลายวิชาหรือไม่ให้กดปุ่มตกลงแล้วระบบจะแสดงข้อความใบลงทะเบียนต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบเพื่อให้อนุมัติรายการถอนรายวิชาเมื่ออาจารย์ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วระบบจะมีรายการใบแจ้งชำระเงินที่ค้างชำระหรือใบลงทะเบียนที่ยังไม่ทำใบแจ้งชำระเงินให้นักศึกษาคลิกที่เมนูใบแจ้งชำระเงินค่าใช้จ่ายจากนั้นให้คลิกปุ่มชำระเงินแล้วให้ตอบตกลงและกดปุ่มยืนยันอีกครั้งระบบจะแสดงใบชำระเงินขึ้นมาให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินนี้เพื่อไปชำระกับธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการถอนรายวิชา